การประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่น้องเราก็ยังทยอยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ให้คนที่ขาดสามารถที่จะมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานจำเป็นคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดออกไปนะครับสร้างความมั่นคงในชีวิตคนที่มีมากกว่านั้นก็ย้อนออกมาแบ่งปันนะครับมาเสียสละเวลาภารกิจส่วนตัวนะครับการอยู่กับครอบครัวแล้วก็การไปทำธุระในวันหยุดซึ่งหลายๆท่านมีงานประจำนะครับในธุระบางเรื่องท่านก็ต้องมาทำในวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านได้เสียสละเวลาได้ตั้งใจมาฟังคำปราศัยของพรรคพลังประชารัฐของเราในวันนี้นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการณศูนย์กีฬาสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการที่บางปลาตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่จังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับได้รับสิ่งดีๆต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสังเกตว่าเมื่อช่วงบ่ายยกไปยกมาก็มาจากชลบุรีมาถึงพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างมากนะครับเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจัดเวทีการเมืองการปราศัยนะครับก็จะเดินทางกันมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณานั่งให้เต็มครับจากแถวริมเข้ามาก่อนนะครับในพื้นที่แห่งนี้นั้นเราได้เตรียมไว้อีกเป็นจำนวนมากนะครับก็ทราบว่ามาในเรื่องของอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการของเราทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าก็อยู่ที่ในเรื่องของข้อมูลปัจจัยพื้นฐานเรื่องของแนวโน้มเรื่องของปัจจัยภูมิประเทศด้วยนะครับเพราะจังหวัดสมุทรปราการของเรานั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของหลายต้องเรียกว่ามิติที่เราจะต้องดำเนินการพัฒนานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางทะเลนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับพี่น้องที่อยู่ที่แนวริมทะเลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลองด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบางปูนะครับไม่ว่าจะเป็นบางบ่อนะครับก็จะประสบนะครับในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการกัดเซาะนะครับที่ที่เคยอยู่ริมทะเลก็จะหายไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังนะครับแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับเราจะมีการใช้ระบบนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางของทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งทางพรรคพลังประชารัฐเราได้มีนโยบายดีๆมานำเสนอกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการและพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ขอให้จำให้มั่นนะครับในเรื่องของนโยบายสำคัญของทางพรรคพลังประชารัฐนะครับที่เราดูแลออกมาเป็นภาคส่วนก็คือเศรษฐกิจในมิติแรกนะครับมิติที่สองก็คือสังคมมิติที่สามก็คือสวัสดิการนะครับหลายๆท่านก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในรัฐบาลปัจจุบันนะครับรัฐบาลลุงตู่นั้นก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของรายได้ที่ผ่านออกไปภาษีอากรนะครับแล้วก็มาสนับสนุนในเรื่องของการให้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเชื่อว่าชาวสมุทรปราการนั้นก็คงจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันน้อยนะครับใครมีบัตรสวัสดิการขอมือหน่อยครับบัตรประชารัฐขอมือหน่อยครับไม่มากนะครับบางจังหวัดจะมีมากกว่านี้นะครับ 3-4 วันก่อนไปพื้นที่เกษตรนะครับที่ภาคกลางเราจังหวัดชัยนาทมีมากกว่านี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าจังหวัดสมุทรปราการเราเป็นเมืองเศรษฐกิจเราเป็นเมืองที่หาเงินง่ายกว่าจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นฐานรายได้ทุกท่านทราบไหมครับว่าเ